าต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมะสะกิดใจดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับ2565บันแรม1ค่ำเดือน7ปีขานเนาะนิสัมมะกระนังเสยโยใกล้ควรคนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายกายสุขกายสบายจิตกับทุกท่านทุกคนเนาะวันนี้น้องพ่อบุญทานอัฏฐกาโมมาพบปะเหมือนเช่นเคยขอบอกขอบใจสำหรับคนที่ติดตามย้อนหลังก็ดีอะไรก็ดีวันนี้เป็นวันถ้าภาษานั้นครึ่งเดือนแล้วนะครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนที่6ของปีแล้วก็เผื่อแป๊บเดียวแป๊บเดียวอย่างที่บ้านถ้ายิ่งคนที่เป็นเขาเรียกว่ามีภารกิจมากๆเวลามันก็มีน้อยมันก็มีน้อยนะความรู้สึกแต่จริงมันก็เท่าเดิมมันแหละไม่ใช่คนที่เป็นหนี้เขาบอกว่าน่ากลัวเลยน่ากลัวดอกเบี้ยดอกเห็ดอยู่ตามป่าเห็ดใต้เบื่อก็ดีอะไรก็ดีก็ไม่น่าไม่หนักเท่าไหร่แต่ถ้าดอกเบี้ยเราอย่างหนักเลยเนาะอย่างหนักเลยเช่นนี้เป็นต้นน้องบอลบอกว่า
วิธีคิดการกระทำและเตรียมการมันมีเหมือนกันนะเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก่อนตายอย่างยกตัวอย่างที่เมืองอินเดียเขารู้ว่าวาระสุดท้ายเขาไปนู่นเขาไปอยู่ใกล้ๆที่จะเอาศพไปเผาง่ายๆเลยใช่ไหมเตรียมตัวก่อนตายก็รู้ว่ายังไงมันก็ตายอยู่แล้วไงเป็นต้นแต่บางสิ่งบางอย่างการดำรงชีวิตการดำรงชีวิตบางทีไม่ใช่บางทีได้หลายทีเลยหลายทีหลายครั้งตัดสินใจผิดพลาดบางอะไรบ้างอ่านการไม่ฉลาดอ่านการไม่ฉลาดอ้างโน่นอ้างนี่มันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะหนาวนักไม่ทำงานร้อนนักไม่ทำงานเจ้าความจริงก็ขี้เกียจนะหนาวนักอ้างหนาวนักก็ไม่ทำงานร้อนนักไม่ทำงานน่าจะบอกว่าขี้เกียจนักเลยไม่ทำงานขี้เกียจหนักเลยไม่ทำงานเนี่ยเป็นต้นไปโทษอย่างอื่นเฉยเลยไงโทษอย่างอื่นเฉยเลยโทษร้อนโทษหนาวโทษตอนนั้นโทษตอนนี้โทษคนอื่นบ้างเลยแต่จิตความเป็นมนุษย์ความคิดเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันชอบกวาดสิ่งที่ไม่ดีให้คนอื่นของไม่ดีของไม่ดีกวาดให้คนอื่นปัดให้คนอื่นดึงเข้าหัวอกตัวเองอะไรลักษณะมันจะเป็นธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้ฝึกนะธรรมชาติของจิตที่ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อยังนึกได้ทำไมอย่างวันก่อนหลวงพ่อเล่าให้ฟังพระท่านก็โยมไม่มีศรัทธาใส่บาตรใส่เสร็จมันก็หลุดจากมือตัวเองนั่นแหละเป็นประเภทน้ำนะเนาะประเภทน้ำก็ถวายกำลังจะถึงมัดแล้วแหละกำลังจะถึงมัดแล้วหลุดจากมือลงไปเตะต่อเลยเตะกระจายเลยนะแก้วน้ำแข็งทุกวันนั้นเป็นแก้วพลาสติกขยะมันถึงได้เยอะไงใช่ไหมเตะทิ้งเฉยเลยเตะซ้ำไงเตะซ้ำตั้งใจเตะนี่นะต้องเข้าใจนะอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่ารักษาศรัทธาที่ไหนถ้าอย่างนั้นถ้าคนที่ให้เขาเห็นเนี่ยมันควรที่จะให้ต่อไปมั้ยนี่อะไรจะไหนอันนี้คือรูปแบบของสมณะฐานสารูปเนาะมันไม่เข้าที่เข้าทางมันก็ลำบากเหมือนกันเนาะมันก็ลำบากเหมือนกันชีวิตเนี่ยเหมือนกับเราโทษโน่นโทษนี่อย่างหลวงพ่อลุกขึ้นมาทำงานหลวงพ่อโอ้ยขี้เกียจนักไม่อยากจะลุกหรอกเป็นต้นขี้เกียจนักเลยไม่อยากทำงานขี้เกียจนักเลยไม่ทำงานหนาวนักเลยไม่ทำงานกลางคืนอยู่ยังไม่ทำงานกลางวันอยู่ยังไม่ทำงานเพิ่งต้นเดือนไม่ทำงานเพิ่งต้นเดือนหลวงพ่อต้องโล่งอกนะบางเรื่องบางทีก็เรื่องโล่งอกคือสติปัญญาอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อนี่เนาะหลวงพ่อตั้งใจอยากจะเล่าให้ฟังว่าทั่วๆไปที่หลวงพ่อประลบว่าเขาให้มาก็รับมาเถอะทำไมไม่หนักหนาสาหัสอย่างที่หลวงพ่อบอกให้ก็ตัวเองนั่นแหละเขาใส่บาตรมาแล้วทีนี้ก็ทำให้หลุดให้ล่วงลงไปแล้วก็เตะส่งเลยอย่างนี้เป็นต้นพระเราอยู่ถนนหลวงถนนใหญ่นะอยู่ถนนใหญ่หลวงพ่อเห็นเจ้าก็สลดหดหูใจเหมือนกันนะถ้าเราเป็นคนให้เราจะไม่รู้สึกอย่างไรถ้าเราเป็นคนให้หรือคนอื่นเขาจ้างเถอะเขาทักกันไปทั้งบางนั่นแหละเขาทักไปทั้งบางทำไมพระทำอย่างนั้นทำไมพระทำอย่างนี้อย่างที่หลวงพ่อนี่เมื่อวานก็พระท่านโทรมาปรึกษาทำงานไม่ค่อยมีพระนะหนูไม่ค่อยมีพระมีน้อย
แล้วทีนี้ปรึกษากับหลวงพ่อมาเอ้าทำไมขันพระสังฆ์ไงคือบอกจ่อๆนั่นน่ะคนใช้คนไม่ใช่ง่ายนะพระใช้พระก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะหลวงพ่อเลยให้ไปตามถามว่าใครจะไปช่วยงานนี้บ้างหลวงพ่อบอกยังมีไปอยู่สองคนหลวงพ่อยังชื่นชมอยู่นะยังชื่นชมอยู่เนี่ยก็ไปอยู่ไปมีคนไปอยู่ไปช่วยงานก็ไปส่งเมื่อวานนี่เนี่ยที่นู่นตำบลท่าตูมตำบลท่าตูมห่างจากนี่ไปเป็นช่วงเดี๋ยวอันนี้ตำบลเกิ่งตำบลราชพัฒนาตำบลท่าตูมทางไปห้วยแอ่งท่านโทรมาก็รู้จักกับท่านนั่นแหละนี่แหละลักษณะอย่างอันนี้ก็หลวงพ่อก็ไม่ต่อว่านะแต่อีกอย่างที่นี่ได้หลายเรื่องหลวงพ่อก็โล่งอกคือหลวงพ่อพยายามประสานงานว่าคุยกับท่านอยู่อย่างเงี้ยหลวงพ่อเป็นก็เป็นกุศโลบายในข้ออ้างใช่ไหมเมื่อกี้ที่ว่าหลวงพ่อประรบเรื่องศรัทธาไม่ได้ตั้งใจไปจะว่าใครด่าใครเนาะไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นไม่มีเจตนาอย่างนี้เป็นต้นไงมันอยู่ที่เจตนาอย่างหลวงพ่อว่าพระไม่ถึงพระหรอกรักษาของที่เป็นที่ศรัทธาเจ้าภาพก็หามาให้เราย่อมเอื้อต่อกันใช่ไหมเอื้อต่อกันคนให้คนรับเสร็จแล้วอย่างน้องพ่อไปงานที่ศรีสะเกษก็มีเพื่อนพระท่านเป็นรุ่นน้องแต่ท่านเป็นคนที่มหาสารคามนี่นะท่านเป็นเจ้าวาดอยู่นู่นอยู่ใกล้บ้านเกิดพ่อครูไม่ใช่ใกล้อะธรรมดาก็อยู่แถวๆนั่นแหละน้องพ่อก็จ้องอยู่แล้วน้องพ่อไปงานอาจารย์บุญเรืองนะทัศนีโยเข้าถึงท่านนิดหน่อยไม่ได้เสียหายเลยหรอกท่านเป็นคนมหาสารคามนี่ไปเจอที่ไหนท่านก็โอ้ท่านก็ดีท่านก็ดีหลวงพ่อได้ใช้เก็บภาพบ้านกอยภาพโรงเรียนบ้านผู้ใหญ่บ้านมาให้หน่อยท่านถามว่าอาจารย์ไปทำอะไรโอ้ครูใหญ่บ้านเกิดอยู่ที่นั่นเคยสอนบ้านเกิดข้อครูอยู่ตรงนั้นท่านก็เข้าใจเดี๋ยวท่านจะเก็บภาพแล้วส่งมาให้อะไรลักษณะส่งชื่อบ้านของผู้ครูใหญ่เองแล้วพูดต่อเรื่องรถด้วยทีนี้เรื่องรถด้วยอย่างนี้เป็นต้นพูดต่อเรื่องรถหลวงพ่อเขาไม่ขยายใจความต่อแล้วเรื่องรถก็คือเรื่องรถนั่นเองเรื่องรถมันไม่ใช่รถใหม่หรอกรถเก่าใช่ไหมแล้วทีนี้หลวงพ่อก็เรื่องรถหลวงพ่อไม่อยากขยายใจความต่อเพราะว่ามันโยมมาให้หลวงพ่อไปให้ต่อแต่บางคนทีนี้บางคนเขาให้แล้วเขาไม่อยากจะไปให้ต่อไม่อยากให้ทานต่อเลยจ้ะอย่างนี้เป็นต้นมันก็หลายรูปแบบกันหลายคนหลายคิดนานาจิตต่างกันเนาะคิดกับคนรับคนอยากได้นี่ก็คนอยากได้แต่ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจถ้าเป็นลักษณะบริจาคนะบารมีล้นเลยล้นฟ้าล้นแผ่นดินเอาไปแจกทั่วบ้านทั่วเมืองมันได้อยู่นะแต่ที่นี่แจกมันบริสุทธิ์ไม่ได้ที่ผ่านมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเอาไปยัดเยียดให้เจ้าป้าเจ้าคุณยัดไปตรงนั้นยัดไปตรงนี้รถหรูอะเมื่อก่อนเคยฟังข่าวรถหรูไหมรถหรูเยอะเหลือเกินเอาเข้าจริงๆก็ไม่รู้สรุปเดือดร้อนอะไรสักนะเดือดร้อนถึงผู้รับแต่ถ้าน้องพ่อทำน้องพ่อไม่ให้เดือดร้อนถึงผู้รับแต่ผู้รับขอให้เอื้อเฟื้อกับน้องพ่อหน่อยว่าคนให้มาจะได้พูดคุยกับเขาอะไรสักเท่านั้นแหละก็เท่านั้นแหละจริงๆน้องพ่อมีมากกว่านั้นแต่คิดไม่ออกเลยนะบางทีอะไรก็ช่างนะไม่เฉพาะรถอ่ะหลายเรื่องหลวงพ่อถ้าแจกไปแล้วถ้าคนที่ให้มาเราแจกต่อเขาพอใจบางทีบางแห่งเขาก็มอบให้หลวงพ่อไปดูเองหลวงพ่อตัดสินใจเองแต่ตัดสินใจเองนะที่นี่มันผิดพลาดไหมถ้ามันผิดพลาดจะยุ่งเลยคือง่ายๆก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
โทรมาหาท่านพ่อสักครั้งหนึ่งนะพ่อก้อยก็ติดต่อยังดีอยู่ประมาณนั้นเขาคงไม่ตามไปดูหรอกถ้าหลงถ้าเขาชวนหลวงพ่อไปดูแล้วยุ่งเลยเขาไม่ค่อยว่างเขาไม่ค่อยว่างเขาเพียงแต่ให้ทานมาเฉยๆแล้วเขาไม่ค่อยว่างหลวงพ่อคาดว่าเขาคงไม่ชวนหลวงพ่อแต่เขาต้องการนะเขาต้องการอย่างยกตัวอย่างภาพยังใช้ดีอยู่ไหมอะไรลักษณะยังใช้ดีอยู่ไหมเขาจะได้จิตเป็นบุญเป็นกุศลแล้วทีนี้มันจะได้พอกพูนมันจะรักษาศรัทธาในลักษณะเช่นนี้เป็นต้นคือทั่วๆไปนะมันไม่ใช่ของที่หลวงพ่ออยู่บวชมาใน30 40ปีไม่ของชิ้นไม่ใช่ของชิ้นเดียวถ้าพูดถึงว่าไอ้เรื่องแจกเรื่องแบ่งนี่มีอะไรบ้างที่หลวงพ่อไม่ค่อยได้แจกไม่ค่อยได้แบ่งก็คิดหายากเหมือนกันนะคิดหายากเหมือนกันแต่ก็มีเหมือนกันที่ไม่ได้แจกก็ไม่ได้เขาแจกคุณงามความดีแบ่งกันได้ไม่ได้ความชั่วความอะไรทั้งหมดแต่ต้องเอื้อต่อกันก็เท่านั้นแหละถ้าเอื้อต่อกันแล้วจริงๆหลวงพ่อไม่ได้เป็นคนจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตนะแต่ถ้าหลวงพ่อใช้สับภาษาเมืองอุบลนี่หนักเพราะหลวงพ่อพื้นถิ่นอยู่ที่อุบลจริงๆไม่ใช่ข้ออ้างอะไรหมดทั้งสิ้นหลวงพ่อก็ได้ดีมาเพราะครูก็ดีแม่ครูก็ดีหลายคนทั้งแม่ผู้ให้กำเนิดก็ดีก็พูดปกติอย่างเงี้ยปกติอย่างงี้ก็สอนลูกสอนหลานเราคิดถึงคำพูดของท่านนะอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อขออนุญาตใช้คำว่ามันบ่ฮักดีบ่มึงฮักดีบ่นี่คันฮักดีก็ฟังความคู่ที่ฟังความแม่ที่อย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่คำพูดที่น่าเกลียดเลยนะเป็นคำพูดที่น่าฟังหลวงพ่อยังถ้าภาษาง่ายยังคำพูดของพ่อครูก็ดีเลยก็ดีก็ยังกล้องอยู่ในสมองกล้องอยู่ในสมองเลยไม่ใช่กล้องเพราะความเกลียดคำพูดนะไม่ใช่เลยหลวงพ่อคิดถึงบุญคุณอยู่เสมอเพราะว่าก็เกิดอยู่ตรงนั้นถิ่นพื้นถิ่นตรงนั้นน่ะเขาพูดอย่างนี้มาตลอดแล้วก็ธรรมดาเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่ออยู่กับเวียนนี่คือหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปควบคุมเองนะเรายังตัวเล็กอยู่แต่พวกหน้าพวกอะไรเนี่ยตระกูลของหลวงพ่อก็มีเวียนแต่หมายถึงว่ามันไม่ใช่มีเวียนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงนะบ้านหลังหนึ่งนี้มีเวียนจอดอยู่บ้านเนี่ยเท่มั้ยเท่มากเลยนะอย่างนี้เป็นต้นไงคนจะมีฐานะมีเกวียนอย่างนี้เป็นต้นแต่ตระกูลเฉยๆนะไม่ใช่แม่หลวงพ่อมีเกวียนนะแต่แม่ของแม่หลวงพ่อเป็นคุณตาคุณยายเป็นต้นเขามีเกวียนไงมีเกวียนจอดอยู่บ้านนี่ก็โหเท่แล้วมีเกวียนจอดอยู่ทุ่งนาก็เท่แล้วทุกวันนี้เท่ยิ่งกว่ารถเก๋งก็จอดอยู่ทุ่งนาพิกอัพก็จอดอยู่ท้องนาแต่ที่นาเป็นของใครพูดถึงต่างผ่อนสบายไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไงมันต้องคิดมุมกลับนะสมัยที่เป็นหลวงพ่อมีเกวียนญาติตระกูลนะไม่ใช่เรามีนะหลวงพ่อก็นั่งเกวียนอยู่เรื่อยก็ดูเท่มากเลยเท่เพราะของมันมีเนาะเพราะมันมีคนไหมเพราะมันมีไงหลวงพ่อเทียบให้ฟังคือปัจจุบันเนี่ยทุกวันในเท่รถจอดอยู่ท้องไร่ท้องนาตามหัวไร่ไปนามีรถจอดใช่ไหมเท่ไหมเนี่ยขี่รถมาจากบ้านไปโน่นขี่จากกรุงเทพมานี่เท่ไหมก็ดูเท่เหมือนกันถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นมายุ่งเลยแล้วเป็นหนี้ทีนี่คือหนักหนาสาหัสแต่เท่อย่างเป็นหนี้เนี่ยมันมีความสุขไหมเนี่ยเอาจริงๆนะลองไปเข้าใจว่าหลวงพ่อตอกย้ำเลยนะนี่เยอะเลยมีธุรกิจการเงินก็เกิดขึ้นมาเรื่อยผุดขึ้นมาเรื่อยโผล่ขึ้นมาเรื่อยหลวงพ่อไม่เอ่ยนามเอ่ยชื่อนะแต่ถ้าประเภทเลสซิ่งได้ติดล้อติดปีกติดอะไรมันมีเยอะแล้วมันมีเยอะแล้ว
อย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้คนเป็นหนี้เต็มบ้านเต็มเมืองรถจอดอยู่นี่จะไปเข้าใจว่าเท่เลยนะแต่หลวงพ่อยังเป็นบุญนะทำคุณงามความดีมารถจอดก็เท่แบบจอดอยู่นั่นแหละแต่ก็ใช้ให้คุ้มและค่าน้ำมันทีนี้น้ำมันเที่ยวพึงเราควบคุมเองได้ไหมเราผลิตเองไม่ได้ไม่ใช่เลยเราต้องซื้อเมื่อวานเนี่ยขึ้นไป1บาทอย่างเป็นต้นขึ้นราคาน้ำมันขึ้นอย่างกับบ้องไฟบ้องไฟขึ้นไปอย่างลงอยู่นะค่าน้ำมันขึ้นไปไม่รู้จะลงหรือเปล่าอะไรนะท่านแต่ก็ต้องสู้อ่ะต้องสู้อย่างหลวงพ่อไปอุบลก็ไปธุระด้วยนะไม่ได้เสียหายไปธุระไปบ้านน้องเลิงไปบ้านน้องหาบแหน้องพ่อไปน้องพ่อยังจำได้บ้านน้องเลิงตำบลแคนน้อยอำเภอก็หลุมพุกเดิมนั่นแหละอำเภอคำเขินแก้วบ้านน้องหาบแหอันนี้ตำบลหลุมพุกคนละตำบลขึ้นอำเภอคำเขินแก้วจังหวัดยะโสธรก็ไปม่วง30ขนของมาเยอะเลยเนี่ยขนของมาเยอะเลยคนมาบวชก็มาอยู่เรื่อยแต่ต้องคัดคุณสมบัติเหมือนกันนะแต่ตอนนี้มีคนทำงานช่วยหลวงพ่อแล้วมีคนทำงานช่วยหลวงพ่อมาอย่างนี้เป็นต้นมีผิดหวังถ้าจนอะไรก็แวะเข้ามาวัดอยากรู้น้องหลวงพ่อครั้งแล้วครั้งเราไปไหนไม่หลอดกลับมานี่แบบบางคนนะพูดถึงบางคนนึกจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำเปลี่ยนจะที่ไหนจะพอหนักกว่าเดิมอะไรซะอย่างนี้เป็นต้นลำบากหลวงพ่อเทียบให้ฟังนะหลวงพ่ออยู่กับเวียนขี่ม้าก้านกล้วยได้ดังใจเลยเวียนยังไม่ได้ดังใจนะเพราะใช้สัตว์มีชีวิตจูงลากไถนาก็เหมือนกันไถนาก็เอาไม้ตามป่านะมาทำไถนะแต่มีผันเหล็กนิดหน่อยมีเหล็กบางเสริมบางนิดหน่อยนอกนั้นก็ไถอาศัยจูงฝึกไฟฝึกโคฝึกกระบือฝึกอะไรเรานี่เลยไถนาใช่ไหมทำนาใช้เวลานานทุกวันนี้เท่เลยทีนี้ใช้โทรศัพท์ใช้เลยทำงานแต่เท่ไหมทำไปทำมานาหมดท้ายเลยหมดท้ายทำไปทำนาก็ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นนะคนอื่นครอบครองแล้วไงเท่ไหมหรอกถ้าหลวงพ่อทำงานทำไปทำมาหลวงพ่อคิดแบบคำๆทำไปทำมาถ้าพูดถึงกฎหมายไม่ได้คุ้มครองอย่างยกตัวอย่างวัดป่าวัดบึงบางยาวเป็นต้นเอาไปจำนองจำนำได้นะโอ้โหเท่เลยนะคงไหลไปตามกระแสโลกป่านนี้คงเป็นยังมีนะบางวัดที่ออกข่าวนั่นนะดูเอาวัดไปจำได้ยังไงที่แท้นี่นะน่าจะเป็นประมาณว่าหลวงพ่อเข้าใจว่าประมาณว่าเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นไปได้เมื่อก่อนเนี่ยกฎหมายมันก็เพิ่มมันก็ให้มีช่องทางอยู่นะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอย่างรถอ่ะถ้าไม่ใช้งวดปัจจุบันนี้ก็เป็นชื่อของพระได้เป็นต้นถ้ารถไม่ได้ส่งงวดข้ามไปสปป.ลาวได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วที่แน่นอนที่สุดก็หมายถึงว่าวัดก็เช่นกันอาจจะมีส่วนคือหมายถึงว่าบางวัดก็มีที่อยู่เยอะแล้วก็เป็นที่เช่าถ้าเราบ่อแว้งกับชาวบ้านเปิดเป็นตลาดเย็นตลาดเช้าเลยเป็นที่ของวัดเช่าที่ของวัดเช่นนี้เป็นต้นที่ราชพัสดุบ้างอะไรบ้างเป็นต้นเราถ้าเรายังไม่รู้ตามแล้วเราตามไม่รู้ลึกไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเราก็เพิ่งจะไปฟังธงชนะบางทีก็เป็นลักษณะนี้เอาแค่ถ้าคิดเป็นนะอย่างเด็กเกิดขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาวันซืนนี่เป็นต้นมีรถขี่แล้วมีรถมอเตอร์ไซค์สร้างความเดือดร้อนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดน้องพ่อว่าเสียเวลาไหมเผาเชื้อเพลิงเผาน้ำมันเล่นไหมมันก็เล่นนั่นแหละ
โทรศัพท์ก็เหมือนกันลองดูดิหลวงพ่อยังคิดว่าสมองเนี่ยอันนี้เนนเคยมาอยู่กับหลวงพ่อเคยทำเติมโทรศัพท์ทีนี่พันกว่าบาทนะ 1,100 เติมเผื่อคนอื่นบ้างก็ใช่อยู่แต่ข้อสำคัญที่สุดที่มันเสียไปเพราะน้ำมือเราเนี่ยมันขโมยขโจรเขาเดี๋ยวขโมยน้อยขโมยน้อยมันไม่ใช่น้อยแล้วแหละกินทีละนิดมันกินบ่อยๆไงเหมือนกับชื่ออาบัติของพระอาบัติทุกกฎตูเป็นเล็กๆน้อยๆแต่โดนบ่อยๆลองดูดิลองแช่ลองดูแต่แช่เคี่ยนบ่อยๆลองดูนี่เป็นต้นมันก็ทำให้บอบช้ำได้เหมือนกันอันนี้ก็เช่นกันเนาะหลวงพ่อถึงเปรียบเทียบให้ฟังว่าชีวิตของคนเราเนี่ยทั้งแล้วครั้งเล่าอย่างหลวงพ่อทำงานเนี่ยหลวงพ่อทำงานกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานบางทีสร้างกรรมมาต่างกันนะสร้างกรรมมาต่างกันเห็นไหมล่ะไปฆ่ากันอยู่เมืองนอกฆ่าหมกศพไว้ในรถหรูเลยนะในรถหรูเลยหมกศพไว้นะกับเพื่อนเคยเอื้อเฟื้อเคยช่วยกันนั่นแหละเคยช่วยกันนั่นแหละนี่กลับมาเมืองไทยทางโน้นเขาไปอยู่โน้นเขาโอนสัญชาติแล้วไม่รู้อ่ะกฎหมายทางโน้นคือหมายถึงว่ากฎหมายแขนคอใช่ไหมตัดสินประหารใช่ไหมถ้าระดับนั้นแต่ถ้าบ้านเราก็ต่างกันก็ต่างกันเราชอบแบบไหนเราชอบแบบไหนถ้าส่งไปโน้นก็ถ้าส่งกลับก็มีสิทธิ์อ่ะแขนคอนั่นเป็นต้นหลวงพ่อทั้งเปรียบเทียบให้ฟังว่าหลายๆสิ่งอันนี้คือเล่าเปรียบเทียบให้ฟังเล่าธรรมะเมื่อวานนี้ก็ต้องพูดถึงโยมตำรวจท่านที่ท่านใจบุญนะเนาะท่านให้ลูกน้องเอาอาหารมาส่งเป็นขี่สอบนะมาเข้ามาให้ลูกน้องมาให้ท่านระดับแถวหน้าท่านยังใส่บาตรหลวงพ่อท่านก็บอกว่าจะลูกน้องอาหารไปส่งหลวงพ่อนะแต่ไม่รู้เวลาไหนไม่รู้เวลาตอนเย็นๆก็ถึงได้มาเขาว่างเขามาอะไรหลวงพ่อคุ้นเคยกับเขาเช่นนี้เป็นต้นไงเราก็ต้องรักษาศรัทธานะถ้าพูดถึงตามหลักถ้าสมมติว่าเขามาถวายอาหารให้หมาก็ถามจำนวนโดยซ้ำไปเขาธรรมดาก็ถามจำนวนเสร็จแล้วถ้าหลวงพ่อเททิ้งเขื่อนอยู่นี่คนเอามาให้จิตใจควรจะมาให้อีกไหมล่ะถ้าทิ้งเกลื่อนอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยไปมาๆก็หลายๆคนก็ได้มาขออาหารหมากับหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อได้ทำบุญต่อนั่นนะแต่ช่วยรักษาศรัทธาด้วยนะอย่างเป็นต้นทุกเรื่องก็หลวงพ่อขอเท่านั้นเนี่ยหลวงพ่อก็ปกป้องที่หนึ่งแล้วนะสำหรับปกป้องคนอื่นนะหลวงพ่อเนี่ยนะเอาจริงๆนะแต่เวลาพูดเนี่ยจะพูดประมาณเป็นคนอุบลนะเนาะคันเราพื้นเพศของหลวงพ่อไปออกได้การด้วยเนี่ยบางศัพท์ออกไม่ได้นะบางคำพูดออกไม่ได้แต่ถ้าทำห้าวห้าวบางสิ่งบางอย่างถ้ามันห้าวก็ห้าวตลอดไม่ใช่เป็นลักษณะสองเฉียงอยู่ในเป็ดตัวเดียวมันก็เป็ดตัวผู้ตัวเมียอันนี้ก็ครบยากนะต้องเข้าใจด้วยท่านเก่าไว้ในตำราไม่ใช่เรามาเก่าเองบุคคลคนหนึ่งส้นเท้าหนักเขาบอกโอ้โหเดินอยู่ที่บ้านจานแตกอยู่ที่วัดนะไปเดินอยู่ที่วัดมาดีดกะโหลกดีดมาอะไรลักษณะเนี้ยมาอันเนี้ยเขาเรียกว่าคุณสมบัติลักษณะท่านก็เก่าไว้ทีนี้ท่านเก่าไว้รูปก็ดีเฉียงก็ดีแล้วก็ดีถ้าคนคนเดียวมีสองเฉียงเนี่ยยกเว้นศิลปินนะบางทีศิลปินเขาดัดเสียงของเขาเนี่ยอันนั้นมันไม่เกี่ยวนะถ้าบุคคลคนหนึ่งมีเสียงเป็ดผู้ปิดตัวเมียอยู่ในตัวเดียวกันนะโหยุ่งเลยยุ่งเลยเวลาจริงนะเวลาพูดอะบางทีอยู่ในไม่ออกมาแต่เวลานั้นดูห้าวห้าวคือเอาง่ายๆคือสองเสียงกันแหละไม่ได้ดัดไม่ได้เลยแต่คนที่เขาบอกว่าเส
ศิลปินเขาเรียนเสียงได้หลายเสียงอันนั้นไม่ได้แปลกนะไม่ได้แปลกคือธรรมชาติของมันธรรมชาติจริงๆถ้าคนสองเสียงก็ไม่ควรครบไปก็แย่คนที่คอสั้นๆอีกโอ้ยตั้งเยอะแยะไปหมดเลยลักษณะนะตีนท่อสั้นๆตีนเปิ่มๆเพิ่นว่ารูปลักษณะไม่ให้ดูไม่รูปลักษณะนะอย่างคนที่มีบุญมาเกิดอย่างนี้เป็นต้นคนต่างกันใช่ไหมต่างกันคนมีบาปอัปลักษณ์กับรูปลักษณ์ที่ดีมันก็เป็นคนละอย่างกันอัปลักษณ์จริงๆเนาะคนนี้นะขี้ริ้วขี้เหร่หน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ก็ยังไม่พออีกแถมจิตใจโหดเหี้ยมเข้าไปอีกหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่แต่จิตใจดีก็ยังใช้ได้ใช่ไหมยังใช้ได้หน้าตาดีจิตใจดีอันนี้ก็เป็นเลือดแล้วแหละในชีวิตของเราเนาะในชีวิตของเราหน้าตาดีหน้าตาหล่อจิตใจดีด้วยอีกคนหนึ่งหน้าตาไม่ดีแต่จิตใจดีอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งเนี่ยอีกคนประเภทที่สามใจไม่ดีรูปหล่อใจไม่ดีรูปอะรูปดีใจไม่ดีอีกคนหนึ่งอัปลักษณ์ต่างหากอัปลักษณ์อย่างหนักเลยจิตใจก็ไม่ได้ประเภทที่สี่ใครอยากจะได้ประเภทที่สี่บ้างประเภทที่สามหน้าตาดีจิตใจไม่ดีก็ไม่ไหวเอาหน้าตาไม่ดีจิตใจดีดีกว่าเอาหน้าตาดีดีแต่จิตใจดีดีกว่าอะไรลักษณะเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก็เหมือนกับรักษาเจ้าภาพศรัทธาเจ้าภาพศรัทธาบางทีก็จิตใจก็มันก็ต่างกันนะต่างกันคือแต่อย่างที่บางคนก็ฐานะเห็นแก่ตัวเห็นแก่บุคคลอยากให้หลวงพ่อไม่ใช่เจาะจงวัดบึงวังยาวนะไม่ใช่คือหลวงพ่อไปติดฝังลึกในจิตใจนั่นแหละถวายหลวงพ่อท่านหนึ่งพ่อมีอยู่แล้วหลวงพ่อจะเบี่ยงเบนจะไปให้คนอื่นบ้างอะไรบ้างบางทีก็ไม่ยอมอย่างเป็นต้นนี่เป็นต้นเอาจริงๆนะมันมีเพราะหลวงพ่ออยู่ในถ้าพูดถึงตัวเชื่อมหลวงพ่อเป็นตัวเชื่อมถ้าพูดไปแล้วอย่างเรื่องรถอย่างเป็นหลวงพ่อก็เรื่องปกติไม่ใช่เป็นไม่ใช่ไม่เคยมีเป็นต้นมันเคยมีมันเคยได้ก็มันก็เลยเป็นธรรมดาแต่คนไม่เคยได้นะดีใจยังเกินกว่าเหตุเสร็จแล้วทีนี้ก็เหมือนกับคนที่เขาพูดเรื่องเอาสัตว์มาเลี้ยงตอนติดตัวเล็กๆก็น่ารักก็รักเขาตอนที่อายุมากขึ้นเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อายุมากขึ้นอย่างยกตัวอย่างม้าแมวอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกว่าต้องพร้อมต้องรักเขาไปตลอดต้องตายไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าตัดสินใจอย่างนั้นก็เอาเขามาเลี้ยงเถอะดูแลเขาไปนะต้องดูแลเขาหลวงพ่อเห็นบางอย่างเขาทำให้หมาพิการแมวพิการกระต่ายพิการนี่ยังทำเลยแกะแพะอะไรประมาณลักษณะเขาทำหลวงพ่อว่าน่าจะได้บุญได้กุศลนะราคาก็ไม่กี่บาทนะวันนั้นหลวงพ่อดูก็ดูก็อยากได้บ้างไม่อยากได้บ้างเพราะว่าเราที่เราดูแลเราก็ไม่อยากให้เขาพิการก็เลยดูแต่สนใจดูอยู่นะสนใจดูแต่หลวงพ่อวันนั้นดูเบอร์โทรไม่ทันคือเราเลี้ยงเขาขณะที่เรามาสมบูรณ์เราก็รักษาปกป้องชีวิตเขาช่วยเขาไม่อยากให้เขาพิการเจ็บนู่นเจ็บนี่ใช่ไหมถ้าเจ็บถ้ามันโดยบังเอิญเกินกว่าเหตุก็หมายถึงว่าอันนั้นก็ต้องดูแลเขาแล้วแหละใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยปรารถนาไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปโดนรถทับมามีบางตัวอยู่กับน้องพ่อเนี่ยเขาเดินไม่ได้เขาเดินเขาลากตอนถ้าเป็นเด็กนั่นเขาลากขาข้างหน้าเขาก็มีสี่ขาใช่ไหมขาหลังนี่ยืนขึ้นมาไม่ได้เขาก็ลากไปหลวงพ่อเห็นในทีวีนี่เนี่ยอันนี้คือหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะบางตัวใช้เวลาไปอยู่ที่อบเขาไปเลยอบนะเขาเป็นโรคอะไรอบ
คำว่าฝากหมอไว้อบเนี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่ากี่บาทหลายบาทเลยมีอีกตัวหนึ่งทีนี้ช่วงที่หมูป่าลงถ้ำนะเขามาทิ้งก็เอามาส่งนั่นแหละเขามาส่งแต่เขามาส่งแล้วก็รู้ตัวคนที่มาส่งอยู่เอามาแล้วก็ถีบทิ้งเลยแต่เขาเดินไม่ได้เขาเดินไม่ได้ขาหลังเขานะหลวงพ่อมาดูแลเขาตอนนี้เขายังผูกพันกับหลวงพ่ออยู่คือเขาเราอยู่กับมันกับเด็กนั่นนะหลวงพ่อก็เห็นในทีวีเนี่ยเจ้าฟ้าหมากษัตริย์นั่นเนี่ยหมาว่ายน้ำหมาพิการอย่างนั้นอย่างนี้มีลูกกระรอกให้มันอะไรลักษณะหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อยังอ่านถึงขนาดหลวงพ่อไปผูกเชือกแล้วก็โยงขึ้นโยงขึ้นโยงขึ้นคือตั้งเขาขึ้นอะตั้งเขาขึ้นผูกเขาขึ้นแล้วก็กายภาพบำบัดทำโน่นทำนี่ตอนนี้เขาไปโน่นไปนี่เขาไปก็ยังไปกับหลวงพ่อมันเสียงเห่าก็ไม่เหมือนเสียงหมาเลยนะเหมือนกับเสียงพูดเช่นนี้เป็นต้นอันนี้คือเล่าเรื่องจริงให้ฟังมันก็ผูกพันกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่คือไม่เอาเรื่องกับเขาจะตามใจเขาเขาเดินได้เขาวิ่งได้เขาวิ่งได้เขาไปโน่นไปนี่ด้วยได้เป็นต้นเอาก่อนหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะรักษาศรัทธาด้วยวันนี้หลวงพ่อปรารภเรื่องบางสิ่งบางอย่างบางทีอาจจะคิดไม่ออกแต่ถ้าหลวงพ่อถนัดอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเอื้อกับหลวงพ่อนิดหน่อยท่านเองหลวงพ่อก็จะมีอะไรเล่ากับเจ้าภาพเผื่อเขาถามมาเขาจะนัดไม่หรอกขนาดผมจะถามหลวงพ่อไปวันนั้นนะหลวงพ่อติดต่อไปแล้วเขาจะถามไหมไม่แต่ก็ถามมาแน่ๆเนี่ยนี่เป็นต้นเนาะวันนี้ก็เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนเจ็ดแล้วหลวงพ่อต้องมีงานศพพรุ่งนี้สองศพเลยคนที่คุ้นเคยนั่นนะสองศพเลยพรุ่งนี้แล้วก็หลวงพ่อส่งพระท่านไปช่วยงานอยู่ที่บ้านดอนเรือนตำบลท่าตูมอำเภอเมืองนี่แหละท่านจัดงานท่านโทรมาหลวงพ่อที่หลวงพ่อปรบถ้าพูดถึงหลวงพ่อแม่ก็ท่านได้แจกพระตอนแรกหลวงพ่อเข้าใจว่าโทรมาขอพระด้วยซ้ำไปโอ้ท่านถอดพระไปช่วยงานแจกพระก็แจกพุทธรูปก็ได้แจกพระคนก็ได้แจกแต่แจกพระคนนี่ยากนะต้องเข้าใจนะยากไม่รู้จะกลับไปวันไหนแล้วไม่รู้เขาจะก็จิตใจมันฐานมันไม่มั่นคงอ่ะคุณสมบัติไม่ได้มาตั้งแต่ต้นก็ลำบากนะต้องเข้าใจนะคุณสมบัติไม่มีตั้งแต่ต้นอันนี้ก็ลำบากน้องพ่อบอกฝากทุกท่านทุกคนนะให้เข้าใจคนอื่นด้วยขณะที่ต้องเข้าใจตัวเองนะต้องเข้าใจตัวเองด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ให้ลองดูถ้าวันหนึ่งไปนั่งหลับหูหลับตาสมมุติว่าเราเป็นคนให้ลองดูดิอีกสักวันหนึ่งก็สมมุติตัวเองว่าเป็นคนรับลองดูดิแล้วหลวงพ่อเป็นสะพานเชื่อมรับของมาแล้วไปให้คนอื่นหลวงพ่อนั่งดูเหมือนกันหลวงพ่อนั่งดูเหมือนกันจะตอบทางไหนเลยตอบคนที่เอาไปด้วยตอบคนที่ให้ด้วยไงเรื่องของเรื่องก็เท่านั้นแหละเอาจริงๆนะแต่ไหนแต่ไรหลวงพ่อไม่ได้ไปหาเรื่องคัดสรรมาหาเรื่องนะไม่เลยคือระหว่างคนที่รับไปกับคนให้มาให้ผ่านหลวงพ่อไงเรื่องของเรื่องนี่เป็นต้นถ้าใส่ใจถ้านิดหนึ่งหลวงพ่อก็ดีบางที่บางแห่งหลวงพ่อไปดูเองอย่างที่หลวงพ่อบอก ให้เข้าใจแล้วก็มีความสุขกันทุกๆคนนะงานเยอะเลยช่วงนี้งานเทศน์ในพรรษาที่วัดบึงวังยาวก็วันที่14สิงหาเนาะตรงกับวันอาทิตย์14สิงหา อีกนานเหมือนกันเทศน์ประจำปีตอนที่ไปติดโควิดก็ไม่ได้จัดตอนนี้จัดเริ่มจัดแล้วเนาะท้ายที่สุดคุณพระคุ้มครองคุณงามความดีคุ้มครองกับทุกท่านทุกคนสาธุคราวหน้าพบกันใหม่เนาะวัดบึงว่างเง่าตำบลเกินอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่างพุทธศาสนิกชนชายไทย
ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังย่าวโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังย่าวสอบถามโดยตรงได้ที่หลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636ได้มีพลัง